ผมดัง99เดซิเบลคุณครูวิทยาคงกลางคุณครูบรรณวิทย์สุขเกษมคุณครูพรทิพาศรีวงศ์คุณครูสุภเลิศอิสรางกูลณอยุธยาค่ะคอนเซ็ปต์ของขบวนสีเหลืองนะคะคือ65ปีที่ยิ่งใหญ่สู่ความก้าวเรียนศึกษาปีที่ 6/9 ค่ะและนายเกมนามพรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ค่ะยังมีเสียงที่หวานใส่แจ๋วอีกด้วยขบวนพาเหรดของสีเหลืองยังประกอบไปด้วยขบวนต่างๆประกอบอีกมากมายนะคะและขบวนที่ท่านกำลังได้เห็นอยู่นี้คือขบวนธงของทางคณะสีเหลืองนะครับแล้วต่อด้วยป้าย65ปีโรงเรียนบ้านไผ่ซึ่งในปีนี้เป็นปีที่โรงเรียนบ้านไผ่มีอายุครบ65ปีตามมาด้วยอาจารย์ประจำคณะสีนะครับอาจารย์บัญญัติบำรุงชาติอาจารย์เกษสุดาจันเจริญอาจารย์อรันศรีสวรรค์มาแล้วครับสำหรับขบวนสีเหลืองบุษราคำตำตึงชื่อนี้หมายถึงหนึ่งความเมามันและตามมาติดนะคะสำหรับขบวนของเอกลักษณ์ไทยการเดินชุดไหมอย่างไทยเทพีค่ะและตามมาด้วยน้องๆขบวนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2/3จากคณะสีเหลืองค่ะขอเสียงปรบมือให้กับขบวนด้วยค่ะตอนนี้สีเหลืองกำลังโชว์กันอยู่นะครับเคารพท่านประธานอย่างอลังการยิ่งใหญ่เลยทีเดียวโรงเรียนบ้านไผ่ตามด้วยม้าโรงเรียนบ้านไผ่ขอเสียงปรบมือกับขบวนสีเหลืองนะครับมีความพร้อมเพียงและความสวยงามและมีเสียงที่ดีอีกด้วยสถากรนำโดยนายจิรวัฒน์อินทรสงเคราะห์โหสุดยอดมากครับสำหรับการโยนไม้สถากรทั้งนี้หนึ่งในล้านเท่านั้นครับที่จะทำได้การสั่นถุงพลาสติกสวยงามมากครับผมและการแต่ขบวนของแถวของคณะสีเหลืองก็มีความพร้อมเพียงเช่นเดียวกันค่ะก็เห็นฝึกซ้อมกันมาอย่างหนักเลยทีเดียวนะคะก็กว่าจะได้มาถึงขนาดนี้นะคะคณะสีเหลืองได้ฝึกซ้อมมาอย่างยาวนานเลยค่ะสำหรับสีเหลืองมีความสวยงามพร้อมเพรียงโดยเฉพาะท่าทางกองของทางสีเหลืองทั้งหล่อทั้งสวยมาในลุคของคนคนเดียวโอ้โหหนึ่งในล้านเท่านั้นครับที่จะทำได้การควงครั้งนี้ฝึกมาอย่างน้อย3ปีต่อด้วยขบวนของทางสีเหลืองขบวนของเอกลักษณ์ไทยนะคะการเดินชุดไหมอย่างไทยเทพีนะคะและตามด้วยวัฒนธรรมอีสานค่ะซึ่งทางคณะสีเหลืองนี้ได้แบ่งเป็นพระแม่สามพระแม่นะคะนั่นก็คือพระแม่ธรณีพระแม่คงคาพระแม่โพศกพระซึ่งพระแม่ธรณีนะคะคนทั้งโลกย่อมกินข้าวเปรียบเสมือนของทั้งโลกขาดสีเหลืองไม่ได้นะครับขอเสียงสีเหลืองหน่อยเร็ว
ขบวนถือพานทางสีเหลืองมีความสวยสดงดงามเรียกได้ว่าคัดสรรมาแต่ละคนมีแต่คนงามๆเลยทีเดียวมาแล้วครับพ่อแม่ธรณีมาในรถสามล้อซึ่งพ่อแม่ธรณีนั้นเป็นสิ่งคู่บ้านคู่เมืองของชาวอีสานมาเลยทีเดียวต่อด้วยขบวนของพระแม่คงคานะครับซึ่งหมายถึงความเย็นช่ำอุดมสมบูรณ์และสุดท้ายนะครับขบวนของพระแม่โพศพคือหมายถึงสัญลักษณ์ความอุดมสมบูรณ์นะครับถือลวงข้าวมาด้วยนะครับผมสวยสดงดงามมากเลยทีเดียวตามมาด้วยขบวนของทางสีเหลืองบุษราคำตั้มตึงหมายถึงสัญลักษณ์ของการเกี่ยวข้าวนะครับทุกคนย่อมกินข้าวสีเหลืองอาจจะเป็นสัญลักษณ์ของเกษตรกรไทยอาจจะหมายถึงชาวนาที่เป็นกระดูกสันหลังของชาวไทยนะครับเกษตรกรไทยรุ่นใหม่ต้องใส่กางเกงขาเด็กนะครับอย่างที่สีเหลืองได้ทำมานี้อาเซียนนะครับอาเซียนลวงข้าวสีเหลืองอลามก็หมายถึงอาเซียนที่มีความสามัคคีกันนะครับผาแดงมาแล้วครับผาแดงนางไอ่ขี่ไม่ได้ม้าตัวสูงใหญ่กันเลยทีเดียวตามมาด้วยบั้งไฟพญานาคที่มีรถไถคูโมต้าเปิดไฟสวมหมวกกันน็อกเพื่อความปลอดภัยนะครับตามนโยบายของทางโรงเรียนเรานะครับเน้นให้ทุกคนสวมหมวกกันน็อกเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยโรงเรียนของเรานอกจากจะมีการศึกษาที่ดียังอบรมบ่มนิสัยนักเรียนให้เป็นบุคคลที่ดีด้วยครับขอเสียงตบมือให้กับบุคลากรโรงเรียนบ้านไผ่ด้วยครับคุณครูของเราแต่ละคนมีความทุ่มเทมุ่งมานะสอนศิษย์ให้เป็นทั้งคนดีคนเก่งและเป็นคนมีวินัยไฟเรียนรู้ด้วยนะครับควบคู่คุณธรรมคุณธรรมของโรงเรียนเราตามคำขวัญเลยนะครับ